เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ35นะคะ A equals 18T plus 15 Jane made an initial deposit to a savings account. Each week thereafter, she deposited a fixed amount to the account. The equation above models the amount A in dollars that Jane has deposited after T weekly deposits. According to the model, how many dollars was Jane's initial deposit? Okay, เขาบอกว่าเขาให้สมการนี้มานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเจนเนี่ยเริ่มฝากเงินเข้าไปนะคะในธนาคารเนาะก็มีแบบบัญชีของตัวเองแล้วหลังจากนั้นแต่ละวีคนะคะ each week day after นะคะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละวีคเขาก็จะฝากเงินนะคะจำนวนเท่าๆกันเนาะสมมติปกติฝากวีคละ20เนี่ยเขาก็จะฝากไว้แบบ20ทุกอาทิตย์เลยนะคะเป็น fixed amount เนาะก็คือเป็น fixed ในที่นี้หมายถึงอะไรคะทุกคนคงเป็นจำนวนที่ฟิกไว้แล้วอะใช้คำทับศัพท์ไปอีกนะคะเป็นจำนวนที่กำหนดไว้แล้วนะคะเท่ากันทุกครั้งนะคะแล้วเขาก็บอกว่า the equation above นะคะ models the amount A ก็คือนี้เนาะ A in dollars that Jane has deposit after T weekly deposit นะคะก็คือฝากไปเนี่ย T week นะคะได้เงินมา A เนาะได้เงินมา A หลังจากฝากไป T week นะคะหลังจากฝากไปเท่าอาทิตย์นะคะแสดงว่าถ้าสมมติว่า T คือ3ก็คือฝากไปกี่อาทิตย์คะ3อาทิตย์เนาะ According to the model how many dollar was Jane initial deposit ก็คือจากอันนี้นะคะอันไหนนะคะคือเงินฝากตั้งต้นของเจนเนาะก็คือ initial นี่แปลว่าอะไรคะแรกเริ่มเนาะแบบเงินฝากตั้งต้นแหละของเขานะคะก็ข้อนี้ที่จริงไม่ยากนะเห็นปุ๊บตอบปั๊บได้เลยนะคะข้อนี้แต่ว่าจะบอกหน่อยละกันโอเคข้อนี้ทีนะคะคือกี่อาทิตย์ที่ฝากถูกไหมคะว่าฝากกี่อาทิตย์เนาะแสดงว่า18นี่คืออะไรคะ18นี่คือสมมติฝาก1อาทิตย์1อาทิตย์ก็คือ18ทีก็จะได้ว่า18ใช่ไหมคะถ้าทีคือ2 18คูณทีก็จะได้ว่า36เนาะมันคืออะไรคะมันคือจำนวนที่ฝากต่ออาทิตย์เนาะคิดง่ายๆเนี่ย18ดอลลาร์อันนี้เป็นหน่วยเคยพูดเรื่องหน่วยไปแล้วนะคะอันนี้เป็นหน่วยดอลลาร์เนาะหน่วยเป็นดอลลาร์เนาะแสดงว่า A เนี่ยก็คือเงินฝากทั้งหมดกี่ดอลลาร์นะคะ15เนี่ยต้องเป็นหน่วยเป็นดอลลาร์แน่นอนนะคะต้องเป็นเงินอะไรสักอย่างเนาะส่วน18ทีเนี่ยก็ต้องเป็นดอลลาร์เหมือนกันแต่ว่าทีเป็นวีคนะทำไมถึงหน่วยเป็นดอลลาร์ได้ล่ะอ่ะมาดูกันนะคะ18เนี่ยมันคือ18ดอลลาร์ต่อวีคนะคะส่วนทีเนี่ยคือวีคเนาะแล้วมันคูณกันอยู่เนาะคือวีคแล้วมันคูณกันอยู่นะคะ18ทีมันคูณกันอยู่นะ18คูณกันทีนะ18เนี่ยหน่วยเป็นดอลลาร์ต่อวีคนะคะก็คือ18ดอลลาร์ต่อวีคกี่วีคก็ว่าไปนะคะแล้วก็คูณวีคเข้าไปเนาะมันก็จะตัดปุ๊บเพราะฉะนั้นหน่วยของก้อนนี้นะคะก็เป็นดอลลาร์อยู่ดีนะแสดงว่าหน่วยของทุกก้อนเป็นดอลลาร์นะคะแสดงว่า15เนี่ยคือ15ดอลลาร์แน่นอนมันเหลือเงินมาจากที่เดียวค่ะที่มันไม่ใช่เนาะก็คือใช่ A หรือเปล่าA คืออะไรคะ A คือเงินตั้งต้นเนาะแสดงว่า15เนี่ยคือไม่ใช่ A เนี่ยคือเงินรวมเนาะที่แบบเขาได้แสดงว่า15คือเงินตั้งต้นนั่นเองต้องแล้วค่ะข้อนี้เนาะแสดงว่านี้นะคะคือคำตอบของเรานะคะก็คือเงินตั้งต้นเนาะ15ชึบ1 5เรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้ไม่ยากเลยนะที่จริงแค่มองก็น่าจะได้แล้วนะว่านี้คือ fixed amount นะเอ้ย initial amount นะคะเพราะว่ามันคือเ
ค่าเริ่มต้นเนาะมันก็จะแบบมาโดดๆหรือว่าเหมือนเวลาคิดค่าเช่าอย่างเงี้ยว่าแบบค่าเริ่มต้นเก็บครั้งแรกเงี้ยมาจำหรือว่าอะไรเงี้ย 3,000 แล้วก็เก็บเดือนละ 20,000 อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการจ่ายค่านู่นนี่นะคะมันก็จะมีสมมติเวลาจดเนี่ยมันก็จะชอบมีค่าพวกนี้มานะคะคำว่าค่าเริ่มต้นอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นเลขเดียวเนาะเป็นแบบเลขโดดๆเนาะเพราะว่ามันก็จ่ายปุ๊บก็จบนะคะไม่ต้องไปคูณจำนวนวันไม่ต้องไปคูณเวลาอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ35เนาะตอบ15นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะอ่ะเราก็แค่ดูเฉยอันนี้ก็ไม่ใช่ละ